จำไม่ได้บินบ่ลิ้นนะลิ้นปวดคอนี่นี่สาเหตุมันก็คือมีแต่ว่าไปง่ายครับมันต้องใช้ลวดสลิงนะพ่อแม่มันต้องมีตัวเข่งแต่ว่าก็สวนนั่นน่ะพากันนั่นเบิดล่ะเพิ่งถ่ายไปวันก่อนยืนนี่ก็คือเพิ่นชอบกินที่ไทย 80% ก็เลยมาแวะสวนบักคันมาให้เขาบอกว่ากำลังจะเก็บบักคันครับเด็กวิธีเลือกจะเลือกไม่ตรงๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือความสุข 80% นะครับเก็บสุกไปมันก็มันไปแล้วเก่งกันติว่าแม่ที่60ครับที่60ครับที่60ตอนนั้นมีสมาธิอยู่หลายครับครับแล้วก็3รถพวงทองแต่ว่าบ่มีโยมเฮ็ดบ่ได้พุ่นนุ่มพุ่นครับบ้านพุ่นส่วนนึงก็มีและขบวนการนักนั่นก็ใส่น้ําตาลใส่ฮอร์โมนพอใส่นุ่มผสมน้ําเสียบนุ่มนุ่มนี่สีดบ่ได้ก็สิลดในการไปใส่เม็ดเมตีได้ปากค่ะนี่นี่นี่อยู่อยู่อยู่แกงของผมอยู่ช่องสูตรตรงๆนี่อย่างงี้นะมันได้มั้ยอ๋อเป็นลูกคนดีว่ะมันเป็นลูกก้นคนดีตรงๆเปิดคนดีคนดีอันนี้ทานได้เลยใช่มั้ยคะปลอดสารที่อาจจะมีสารผสมกันมันอาจจะมีเกสรมาเสริมอยู่ปลอดสารจริงๆค่ะทานได้เลยปลอดที่นี่มันเป็นตาหวานก็กินเลยท่านนุ่มสุดสุดยอดอร่อยมากหวานกรอบค่ะลูกเนี่ยนี่แห้งหวานนี่สุดละโอ้ตาตาเนี่ยเคยเลือกเป็นแต่แซ่บคนเดียวแซ่บเนื้อหนึ่งตาแล้วก็เก็บก็กินเหมือนกันว่าแต่จะเลือกตอนนี้เป็นแต่แซ่บคนเดียวนี่ติดได้ได้เอามาตาว่าติดทำไมตรงนี้ดายยากแล้วตรงนั้นไม่ดายยากค่ะดายก็ยังเสียดตัวนี้ยังไม่ควรพูดตัดนะส่วนหนึ่งมันที่สบายเนาะก็เลยได้ใจผมสอนบอกผมสั่งนี่ส่วนหนึ่งก็คือเสียดยอดถึงวันนี้กี่วันนี่ตั้งแต่มันเป็นทำไมมันหล่นใส่หัวมันหักอะเดือนมั้ยมันต้องกรอบใช่พ่อติดดอกกันเดียวมันหักไปติดดอกเนาะหักตันอยู่ก็มาหลานโอ้ยทำดีกับแจ๊บข้างหลังหลานกองเมื่อก่อนก็มีปีนี้ก็ต้องมีมันหายาได้รอปีได้แต่ไม่ถ่ายปีวันนี้ซื้อบ้าขนุนก็กินได้เลยมันก็แล้วแต่คนเฮ็ดเนาะลูกทุ่งเฮ็ดโดยเฉลี่ยครับโดยเฉลี่ยประมาณที่บ้านพ่นร้อยกว่าล้านเลือกมาสูงเออร้อยสูงในนกก็เลิกอยู่นี่พอเพลกันครับแค่ว่าจะส่งได้นําว่าพุทธาร้อยล้านนี่พอเลิกอยู่นี่พอคมสั่นน่ะซื้อลูกคือไทยบ่เท่าเอิ้นๆเอิ้นซื้อลูกเป็นซื้อพอแน่นครับพ่นนี่แล้วมันถือวันที่เท่าหรือเนาะนะมันเก็บอันนี้เขาไทยเนาะอันสังกลนี่ดีนะที่เราอันนี้นะขอพ่อแบบจริงหนึ่งนึงขอจองหนึ่งเออจองหนึ่งเหลือพ่อมันนี่เอาโต้ลุกเลือกน้ำมันนี่โอ้ยมาเด้อมากินมาทานเสียกระจายอ๋อที่เราเอาไปเลยเอามาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่ต้องมาจีบกันนะเด็กขึ้นโดยก็อารมณ์ใหญ่ท่านใช้ของคือนิดจะเบิร์นความหาที่ความหาอยู่ที่ 3.3 เซน 3.3 เซนครับก็เป็น4ครับก็เป็น4เซน
ผลิตพุทรานมบ้านโพนกำลังจะออกแล้วนะครับเนี่ยดูตรงนี้นี่เริ่มออกแล้วก็เก็บได้แล้วเนี่ยนะครับขอเชิญชวนนะครับพี่น้องมาเที่ยวชมสวนพุทรามามุดมุ้งใบนมชมสวนมะทันที่บ้านโพนได้นะครับผลผลิตเริ่มออกแล้วนะครับตั้งแต่บัดนี้ไปถึงเดือนมีนาคมนะครับก็จะมีพุทรานมบ้านโพนออกสู่ตลาดแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับก็สามารถที่จะมาเที่ยวมุดมุ้งใบนมชมสวนมะทันได้ที่บ้านโพนนะครับขณะนี้เนี่ยทางพุทรานเนี่ยกำลังสุกเต็มที่นะครับพร้อมที่จะจำหน่ายนะครับให้พี่น้องที่ต้องการจะชิมพุทรานะครับพุทรับก็มีลูกค้าสั่งมาทางเพจด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้นี่ทางตลาดลงสหกรณ์ก็กำลังรวบรวมนะครับที่จะเปิดตลาดกับทางไปรษณีย์นะครับแล้วก็ทางท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะมาติดต่อแล้วทำ MOU กันนะครับก็สำหรับพี่น้องลูกค้าที่บ้านอยากจะชิมอยากจะกินพุทราสดๆอร่อยกรอบๆ ก็สั่งทางเพจมาที่บ้านโพนได้นะครับสามารถที่จะสั่งจองมาได้หรือว่าติดต่อทางลงสหกรณ์การเกษตรคำม่วงจำกัดก็ได้นะครับลงพุทราแปลงใหญ่สหกรณ์เกษตรคำม่วงจำกัดนะครับ